เป็นกลุ่มอารมณ์แล้วทางด้านสัตว์ทั่วไปเนี่ยอารมณ์ตัวนี้มันจะเป็นไปโดยสัญชาตญาณมีฤดูกาลในการผสมพันธุ์และก็แพร่พันธุ์นะเป็นฤดูกาลผสมพันธุ์และก็แพร่พันธุ์โอเคไหมแต่มนุษย์ไม่เลือกฤดูกาลมนุษย์เป็นสัตว์ต่างจากสัตว์ทั่วไปอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้เรื่องพวกนี้เพราะเราคือมนุษย์ใช่ไหมล่ะเมื่อเราคือมนุษย์เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็จะมีคำว่าอะไรยับยั้งชั่งใจมนุษย์จะต้องมีคำว่ายับยั้งชั่งใจนะครับถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีการยับยั้งชั่งใจมันก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นเดรัจฉานอยู่ในตัวมนุษย์เห็นไหมแปลว่ามนุษย์สังเคราะห์จากคุณสมบัติเดรัจฉานมาเป็นมนุษย์จริงๆมากๆเนี่ยยังไม่เพียงพอก็เลยติดเดรัจฉานกันอยู่อันนั้นมนุษย์ที่มีพัฒนาขึ้นมาแล้วนะก็จะมารู้จักคำว่ายับยั้งชั่งใจมนุษย์จะดีตรงนี้ครับมนุษย์จะรู้จักคำว่าดีชั่วควรทำหรือไม่ควรมันจะมีควรจากคำว่าควรเนี่ยมันเป็นภาษายับยั้งชั่งใจควรไปควรกินควรอยู่ควรนอนอย่างเงี้ยโอเคไหมมันจะมีคำว่ายับยั้งชั่งใจนี้มนุษย์จะมีคำว่าควรจะถ้าหากว่าใครก็ตามไม่มีพระไม่มีคำว่าควรจะหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องแปลว่าขาดการยับยั้งชั่งใจมักจะเป็นไปตามสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตเนี่ยลองมันจะมาแยกกันตรงนี้ครับมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมันจะมาแยกกันตรงที่นะดำเนินไปตามสัญชาตญาณถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปถ้ามันหิวใช่ไหมล่ะมันหิวเนาะพอหิวแล้วความหิวเนี่ยมันจะไม่คำนึงชีวิตเนี่ยไม่รู้กินไปก่อนหาวิธีให้ได้แต่มนุษย์เวลาหิวมีคำว่ายับยั้งชั่งใจที่เขาบอกว่ากลัวบาปนะยับยั้งชั่งใจตรงนี้เพื่อที่จะกินหรือไม่กินเอาหรือไม่เอาเนี่ยทำลายหรือไม่ทำลายโดยวิธีไหนถ้ามนุษย์ผู้ที่มีใจสูงแล้วเขาก็จะไม่ทำลายถอยไปหาที่อื่นประมาณนั้นคนที่มีใจสูงมนุษย์เทโวจะเป็นอย่างนั้นลองจำแนกดูหวังว่าคงฟังทันนะฮะว่าถ้ามีการสรุปแล้วก็ตับไตไส้พุงม้ามหัวใจใจจ่าเลยดีกว่า6ประการเนี่ยจะทำงานเป็นอัตโนมัติทั้งสิ้นนะทั้งเวลาหลับแล้วก็เวลาตื่นสมองสั่งไม่ได้ใจสั่งไม่ได้โอเคนะฟังให้ดีนะทีนี้อวัยวะใดที่มันทำงานกึ่งอัตโนมัติโอเคนะอย่างเช่นที่บอกว่าการขับถ่ายก็กึ่งอัตโนมัติปอดก็กึ่งอัตโนมัตินะปอดเนี่ยคือเราจะหายใจบังคับให้หายใจให้เร็วเนี่ยเงี้ยได้ให้ช้าได้พูดไปเนี่ยหยุดกึกพูดว่าหยุดกึกเนี่ยไม่ใช่สมองสั่นนะครับใครก็ตามที่ยังยึดว่าเป็นสมองสั่นอยู่เปลี่ยนซะครับเปลี่ยนความคิดตรงนั้นซะมันเป็นลักษณะใจเพราะมันใจกับร่างกายเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่มันยากที่จะจำแนกได้นะครับยากจริงๆยอมรับว่ายากสำหรับลุงแยกสบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยใจสนใจเพราะนั้นจะใช้ใจบังคับไม่ให้กระเพาะย่อยอาหารไม่มีทางใช้ใจบังคับหัวใจไม่ให้มันเต้นไม่มีทางใช้ใจบังคับไม่ให้ตับมันทำงานไม่มีทางใช้ใจบังคับไม่ให้ไตมันกรองเลือดหรือว่าทำงานไม่มีทางทำไม่ได้เอาสมองส่วนไหนมาสั่งมีผู้คนยังสรุปว่าเอาสมองสั่งนะครับลุงไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เด็ดขาดนะเอาสมองคิดเนี่ยสำหรับลุงไม่ใช่เลยนะครับใครจะบอกว่ายังคิดนู่นนี่นั่นยังใช้สมองอยู่คนไหนคิดว่าคนไหนสรุปว่าเวลาคิดอะไรต่อไม่อะไรเนี่ย
ใช้สมองคิดคนนั้นจะปวดหัวตลอดจะปวดหัวปวดเหตุตลอดลุงไม่เคยปวดหัวปวดเหตุเพราะว่าลุงไม่เคยใช้สมองคิดใช้ใจคิดแต่ทุกๆความคิดมันบันทึกอยู่ในสมองมันไวกันมีความเร็วเท่ากับแสงไอ้ตรงนี้มันเพิ่งแยกไม่ออกครับมันมีความไวเท่ากับแสงละเอียดมากครับเนียนมากก็ดูเหมือนว่าเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับจะมาใจกับสมองสมมติเป็นหนึ่งเดียวกันใจกับกายเหมือนกันก็เป็นสมองเดียวกันคนที่ไม่รู้มันก็เป็นหนึ่งเดียวกันหมดแหละมันแยกไม่ออกนะจำแนกไม่ได้ยังลุงเนี่ยรู้ชัดเจนเพราะลุงมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ความจริงก็ตามแนวของพระพุทธองค์ให้ไว้กับชาวโลกนะครับตามแนวนั้นเป๊ะเลยไม่ได้หลุดแนวหรอกครับบอกให้ทราบว่ากายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองโอเคไหมทีนี้จิตมันเป็นเพียงภาษาจิตสถิตที่สมองนะมาหลายคนบอกว่าใช้สมองคิดสำหรับลุงไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยเอาล่ะทีนี้ถ้าบอกว่าจิตสถิตสมองนะเพราะฉะนั้นจิตมันจะมีพลังสมอง